สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับเรากลับมาพบกันอีกนะครับในหัวข้อของทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอีกทฤษฎีหนึ่งของการเรียนรู้นะครับนั่นก็คือทฤษฎีในกลุ่มของที่เรียกว่าพุทธิปัญญานิยมหรือ cognitive wisdom นะครับทฤษฎีนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและก็การออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบันนี้อย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ากลุ่มของพุทธิปัญญานิยมนี้ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่าอย่างไรนะครับนิยามของการเรียนรู้ในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยอธิบายว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มากกว่าผลของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองนะครับโดยเขาจะให้ความสนใจในกระบวนการภายในนะครับที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจและก็การรู้คิดของมนุษย์เราจะได้ยินคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นมาในการอธิบายการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมที่แตกต่างจากกลุ่มของพฤติกรรมนิยมนะครับที่ว่าพฤติกรรมนิยมนั้นเขาจะเน้นที่ผลลัพธ์หรือตัวพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเราจะอธิบายว่านั่นคือการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วนะครับในขณะที่คีย์เวิร์ดที่สำคัญของกลุ่มพุทธิปัญญานิยมนี่จะมีคำว่าสิ่งเร้าภายในกระบวนการภายในความรู้ความเข้าใจการรู้และก็กระบวนการคิดนะครับจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยจะเริ่มถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักจิตวิทยาในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมดังแผนภาพที่ได้แสดงอยู่ในหน้าจอนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าอันเดิมนั้น S กับ R เราจะเรียนมาในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมนะครับที่อธิบายว่าการเรียนรู้เป็นผลมาจากสิ่งเร้าและก็การตอบสนองดูเฉพาะสิ่งเร้าภายนอกที่เกิดขึ้นในขณะที่พุทธิปัญญานิยมเนี่ยเขาจะมาดูสิ่งเร้าภายในสิ่งเร้าภายในก็คือกระบวนการตรงกลางนะครับที่เป็นรูปตรงกลางนั้นนะครับเขาไม่ได้เชื่อว่าสิ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการได้รับสิ่งเร้านั้นอย่างเดียวแต่มันน่าจะมีอะไรที่มันอยู่ตรงกลางและมีผลให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาซึ่งส่วนนี้แหละครับเขาจะอธิบายว่ามันคือสิ่งเร้าภายในในที่นี้ก็คือพวกกระบวนการรู้คิดนั่นเองนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมก็จะขออนุญาตนำเสนอแผนภาพนี้นะครับซึ่งเป็นการอธิบายกระบวนการภายในนะครับว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้รับสิ่งเร้าไปแล้วกระบวนการภายในมีโปรเซสอย่างไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่า cognitive skill หรือทักษะทางพุทธิปัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคนเราได้รับสิ่งเร้านะครับจะเริ่มตั้งแต่การใส่ใจนะครับกระบวนการที่เรียกว่า memoryก็จะถูกทำงานขึ้นมานะครับซึ่งเมมโมรีนี้ก็จะแบ่งออกเป็นตั้งแต่เมมโมรีที่เป็นความจำระยะสั้นและก็ความจำระยะยาวนะครับจากนั้นคนเราเองเนี่ยก็จะมีกระบวนการภายในที่ตีความหรือแปรผลสารสนเทศหรือข้อมูลที่รับเข้าไปซึ่งตัวนั้นจะเรียกว่ากระบวนการที่เรียกว่า higher order thinking ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้คนเกิดการรู้นะครับหรือเกิดความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับดังแผนภาพที่ได้แสดงมานี้ก็จะเห็นว่าแนวคิดของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยมีการอธิบายขยายความผลที่เป็นสิ่งเร้าภายในนะครับมากกว่าสิ่งเร้าภายนอกที่ผู้เรียนได้เผชิญแล้วยังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงที่เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญาที่ชัดเจนและก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าพื้นหลังหรือภูมิหลังของทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยมเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับที่แตกต่างจากของกลุ่มของพฤติกรรมนิยมอันที่หนึ่งเลยก็คือทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยมเนี่ยเป็นการสะท้อนทฤษฎีของพฤติกรรมนิยมอย่างตรงไปตรงมานะครับก็คือเขาจะมีความคิดเห็นที่ reflect หรือ reaction แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมอันที่สองกลุ่มพุทธิปัญญานิยมและกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยมีแนวคิดที่ขัดแย้งกันขัดแย้งตรงไหนครับขัดแย้งดังที่ได้ผมได้อธิบายมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่ากลุ่มพฤติกรรมนิยมจะดูสิ่งเร้าแล้วก็ดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งพฤติกรรมภายนอกที่สามารถวัดได้สังเกตได้ในขณะที่กลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยเขาจะมาดูสิ่งเร้าภายในด้วยนะครับเขาไม่ได้เชื่อว่าให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสิ่งเร้าแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลอย่างนั้นโดยที่ขาดกระบวนการตรงกลางตรงไปซึ่งกระบวนการตรงกลางนี้กลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเขาอธิบายว่ามันคือแบ็คบ็อกซ์นะครับคือกล่องดำนะครับซึ่งเขาจะไ
คำตอบตรงนี้แหละครับว่ากระบวนการตรงกลางเนี่ยมันทำให้คนแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสมองกระบวนการคิดหรือสมองคนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็มาทำความเข้าใจตรงนี้และภูมิหลังอันที่3ก็คือวิวัฒนาการของกลุ่มพุทธิปัญญานิยมเนี่ยเริ่มต้นให้การศึกษาอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี1950ไปต้นมาในทางจริงปฏิบัติจริงๆแล้วกลุ่มของพุทธิกรรมนิยมและพุทธิปัญญานิยมเนี่ยเขาก็ศึกษากันมาเกี่ยวกับการเรียนรู้มาพร้อมๆกันแต่ว่าจุดเน้นเนี่ยคนละจุดในขณะเดียวกันสังคมในยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มันมองเห็นที่สามารถมองเห็นด้วยตาซึ่งทฤษฎีในกลุ่มของพฤติกรรมนิยมเนี่ยเขาสามารถแสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นได้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยไม่ได้รับความนิยมในขณะที่ตั้งแต่ปี1950ก็คือตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเริ่มจะได้รับการยอมรับและก็เป็นงานวิจัยที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แพร่หลายจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้จะเห็นว่าในเรื่องของการศึกษากระบวนการคิดกระบวนการภายในเนี่ยนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่นักการศึกษาในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญและก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบการเรียนการสอนออกแบบเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่เอาไปใช้ในการศึกษานะครับจุดเน้นที่สำคัญของทฤษฎีในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมเนี่ยจะมีด้วยกัน4เรื่องเล็ก4ประเด็นด้วยกันนะครับอันที่1กลุ่มพุทธิปัญญานิยมเนี่ยมุ่งเน้นการศึกษาวิธีการที่มนุษย์คิดความเข้าใจและก็การรู้นะครับการคิดก็คือ thinking นะครับความเข้าใจก็คือ understanding ก็คือการรู้คือการ know นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรอันที่สองมุ่งเน้นการเรียนรู้ว่ามนุษย์ทำความเข้าใจและก็สร้างสิ่งแทนสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะครับจุดเน้นที่สองเนี่ยมีความสำคัญครับก็คือเขาก็จะมาหาวิธีการว่าผู้เรียนเนี่ยหรือคนหรือมนุษย์เนี่ยหรือบุคคลเนี่ยมีวิธีการทำความเข้าใจอย่างไรวิธีการสร้าง understanding ยังไงและเวลากระบวนการที่คนเราเวลาที่เราไปรับสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆที่เราเผชิญในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีวิธีการฟอร์มมันขึ้นมาได้ยังไงมีวิธีการสร้าง representation เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ขึ้นมานี้ได้อย่างไรนะครับอันที่3มุ่งเน้นการคิดแบบอัตโนมัติก็คือว่าเขาบอกว่ากระบวนการคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมนุษย์และเป็นศักยภาพที่สำคัญนะครับเขาก็จะมาดูว่าไอ้คนเรามีกระบวนการคิดยังไงนะครับอันสุดท้ายนะครับมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความเข้าใจของแต่ละบุคคลก็จะมาดูที่ individual ของแต่ละคนครับว่าแต่ละคนนั้นมีวิธีการสร้าง understanding ขึ้นมาได้ยังไงและมีกิจกรรมอะไรที่จะสามารถพัฒนา understanding ของคนได้นะครับ